ปิดเหตุผลนุกสิทธิดาห่วงลูกสอบคณะแพทย์ยืนยันอยากเป็นหมอนุกสุทธิดาเปิดใจไม่ค่อยซัพพอร์ตต้องปาแปลงเรียนแพทย์แต่ก็ยอมเพราะลูกแสดงความชัดเจนลุ้นสอบผ่านหรือไม่ผ่านยิ่งโตยิ่งหล่อและน่ารักฉายแววดาราดังในวงการบันเทิงเลยล่ะค่ะสำหรับน้องปาแปลงลูกชายคนที่สองของนุกสุทธิดาซึ่งก่อนหน้านี้สาวนุกเผยน้องปาแปลงเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนคณะแพทย์ล่าสุดคุณแม่ก็ได้เปิดใจอีกครั้งถึงเรื่องการเรียนน้องปาแปงโดยบอกว่าตอนนี้น้องกำลังทำพอร์ตโฟลิโอน้องบอกแม่ว่าอยากเป็นหมอจริงๆซึ่งคุณแม่ไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่เพราะอาชีพหมอต้องมีความรับผิดชอบแป้มปากกลัวว่าเขาจะหนักเกินไปแต่ยังไงก็ต้องยอมให้ลูกได้เดินตามความฝันเพราะลูกแสดงความชัดเจนถ้าเขาชอบทางนี้จริงๆคนเป็นแม่ก็ซัพพอร์ตต่อไปและมาลุ้นกันว่าจะสอบผ่านหรือไม่ผ่าน